สวัสดีค่ะวันนี้จะมาซุปมะเขือใส่เห็ดหูหนูเนาะค่ะเนาะเป็นอาหารอีสานเด้อค่ะพี่น้องก็มีมะเขือเห็ดหูหนูแล้วก็ผักหอมรวมเนาะค่ะสะระแหน่หม้อเดือดแล้วเนาะค่ะพี่น้องใส่เกลือสักหน่อยค่ะทีนี้เราก็เอามะเขือกับเห็ดหูหนูที่เราเตรียมไว้เนาะค่ะลงไปเลยคืออาหารเรียบร้อยหั่นชิ้นน้อยๆค่ะเพราะว่ามันสิได้ตำง่ายปิดฝาไว้ก่อนอันนี้ก็ต้มสุกแล้วเนาะค่ะมันนี่สิมาคั่วพริกเนาะค่ะอันนี้มีกระเทียมกับพริกสดเนาะค่ะใส่เกลือลงไปบางคนเพิ่นก็สิใส่พริกผงเนาะค่ะนี่ถ้าเฮาคั่วแบบนี้มันสิหอมเนาะค่ะมันจะหอมได้รสชาติค่ะถ้าเฮาฝ้าวก็ใส่มักพริกที่เพิ่นคั่วก็ได้ค่ะทีนี้เราก็สิมาขั่วปลาเนาะค่ะอันนี้ปลานิลที่กินเมื่อวานนี่ค่ะกินบ่หมดเป็นปลาเผาเนาะค่ะเหลือสิ่งหนึ่งก็เลยว่าเอามาสุกมะเขือดีกว่าเนาะค่ะนี่เราก็จะใส่ปลาร้าเด็กบ้านห้องจะพอถนัดก็ได้คนเพื่อกระต้มปลาใส่เลยนะคะต้มปลาใส่เพียงเดียวอันนี้ปลามันเหลือค่ะใส่ตู้เย็นไว้ก็ได้ได้อกไม่เห็นเลยปลา
ผาปลานิลเผาค่ะตอนนี้อุปกรณ์เราพร้อมเรียบร้อยอันนี้กระตุ้มแล้วก็ให้มันสะเด็ดน้ำมีพริกขัวเนาะค่ะอันนี้ปลาอุ่นเรียบร้อยอันนี้หอมหอมกระซ้อยแล้วค่ะแล้วก็มีผงแป้งนัวเนาะค่ะขาดตัวนี้ไม่ได้ค่ะแล้วคนมันก็สิต้มใส่เลยค่ะทั้งปลาทั้งเห็ดเนาะค่ะทั้งมะเขือรวดเดียวจบก่อนพร้อมทีนี้ก็ใส่คกเลยจ้าตำได้บ้านพี่น้องอาศัยจ้าใส่ข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วกันหน่อยค่ะมื้อนี้ข้าวคั่วแป้งนัวซะหน่อยค่ะเอามะเขือใส่เนาะค่ะอันนี้รากผักชีใส่กันเลยค่ะมันจะหอมเสร็จแล้วก็เอาหอมใส่ค่ะ